โดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ลุกขึ้นชี้แจงว่าบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ประโยชน์พื้นที่สปกนั้นจะต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเช่นต้องเป็นเกษตรกรเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือจบการศึกษาด้านเกษตรกรรมหรือจะต้องเป็นบุตรของเกษตรกรซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่เกินกว่า50ไร่หากไม่มีคุณสมบัติรัฐนั้นจำเป็นต้องยึดคืนหลวงอย่างเดียวครับโดยที่ดินที่ยึดได้สปกจังหวัดจะดำเนินการตามกฎหมายเพื่อจัดสรรให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติต่อไปซึ่งจากการตรวจสอบแล้วก็ไปลงพื้นที่ตรวจราชการหลายจังหวัดนะครับพบว่ามีพื้นที่สปกถูกกลุ่มนายทุนผู้นำท้องถิ่นนักการเมืองครอบครองเป็นที่ดินแปลงใหญ่จึงได้สั่งการให้ยึดคืนโดยไม่มีข้อยกเว้นครับเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายฉบับเดียวเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติกับผู้ที่ได้รับสิทธิในการทำกินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่สปก.ดังนั้นไม่ว่าบุคคลที่เข้าครอบครองหรือบุกรุกในพื้นที่สปก.เกินกว่า50ไร่ขึ้นไปและไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับจัดสรรรัฐมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดคืนหลวงอย่างเดียวเมื่อยึดคืนแล้วสปก.ของแต่ละจังหวัดก็จะไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในการที่จะจัดสรรให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายสปก.กำหนดอย่างที่บอกไปนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยท่านลงพื้นที่กระบี่ครับบอกว่ากลุ่มนายทุนที่นี่น่าจะเป็นกลุ่มพื้นที่ที่ถือครองที่ดินสปก.มากที่สุดในประเทศไทยโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการภายใน180วันครับซึ่งหากเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการก็จะถูกลงโทษครับแต่ยอมรับว่าข้อมูลแต่ละหน่วยงานเนี่ยแตกต่างกันทำให้มีการแก้ไขยากลำบากโดยรัฐบาลมีนโยบายทำแผนเดียวนะครับหรือว่า one mapเพื่อให้ข้อมูลตรงกันและแก้ไขปัญหาอีกทั้งที่ผ่านมารัฐบาลได้ยึดคืนพื้นที่จำนวน 33,343 ไร่ครับในจำนวนนี้ได้รับการจัดสรรให้กับพี่น้องเกษตรกรไปแล้ว 2,541 ไร่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงถึงการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่ารัฐบาลจะนิ่งนอนใจในปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับค่ะ